ปามบอกว่าการที่เราตื่นมาแล้วหันหัวไปทางทิศตะวันตกเนี่ยมันจะโชคร้ายหรือดวงตกหรือเปล่าคะแต่ตอนที่นอนเนี่ยแต่ตอนนอนนั้นหัวนอนหนูอยู่ทิศตะวันออกนะคะแล้วเราและการที่เราถูกจิ้งจกขี้ใส่หัวนั้นนะเขาบอกว่าจะให้โชคให้ลาบใช่ไหมคะอันนี้ดูละครไปมากไปเปล่าฮะ นะฮะคุณผู้ฟังน้องปาล์มคะน้องปาล์มจะไปถามแบบนี้ใครนะแล้วพี่เลียวก็เผลออ่านออกอากาศแต่ไม่เป็นไรหรอกชื่อนี้เยอะคนชื่อปาล์มเยอะค่ะไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าน้องปาล์มบอกว่าตื่นมาหัวไปทางทิศตะวันตกแต่ตอนแรกอะที่นอนอะอยู่ทิศตะวันออกนั่นหมายถึงว่ามึงนอนดิ้น ถูกไหม น้องเป็นคนนอนดิ้นนะคะแล้วหันมาหัวอยู่ทิศตะวันตกน้องนอนยังไงอะน้องเป็นคนที่นอนดิ้นมาก นะผมเชื่อมั่นว่าน้องเป็นคนโสดฮะถูกไหม น้องยังโสดอยู่แน่ๆโอ้ยถ้านอนลองหันได้ขนาดนั้นนี่นะฮะรับรองว่าไอ้คนที่นอนข้างโดนแล้วล่ะโดนไปไม่รู้กี่จ้ำแล้วโดนอะไรอ๋อโดนบิ๊กฟู้ดนะฮะโอ้ยกว่าจะควงคือเขามีงานวิจัยนะฮะครูฟังบอกว่าคนเราเวลานอนหลับมันจะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆ1คืนเนี่ย300ท่าฮะถ้า1คืนคุณเปลี่ยนต่ำกว่า50ท่าผิดปกตินั่นคือคนป่วยจริงๆๆๆถ้าแบบนอนนิ่งๆนะฮะแล้วเปลี่ยนท่าต่ำกว่า50ท่าคนป่วยฮะคือร่างกายมันไม่ค่อยมูฟอ่ะไปเช็คเลยอันนั้นนะฮะแล้วก็ต่อด้วยถามว่าหันไปทางตะวันตกโชคร้ายไม่หรอกครับหลายคนเนี่ยมักจะเป็นโรคกังวลเขาเรียกวิตกจริตคุณผู้ฟังคนก็บอกว่าการหันหัวไปนอนไปทางทิศตะวันตกนั้นมันเป็นที่นอนของคนตายมีประเทศไทยฮะสยามประเทศที่เดียวที่คิดแบบนั้นที่อื่นไม่ที่อื่นขึ้นอยู่กับห่วงจุ้ยและดีไซน์ที่สำคัญขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยฮะบางคนต้องหันหัวไปทางทิศตะวันตกถึงจะมีโชคมีลาบนะฮะขึ้นกับธาตุของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมาเอาความเป็นสากลจากไหนนะฮะเลข13ที่บอกว่าเป็นเลขอาถรรพ์นั้นจริงๆแล้วเลข13มันมีเหตุผลที่มาที่ไปนะฮะมันไม่ใช่ว่าเกิดมาแต่โบราณไม่ใช่เลยนะฮะมันมีที่มาที่ไปในการที่บอกว่าไอ้เลข13เป็นเลขที่เหมือนกับเป็นเลขอาถรรพ์จริงไม่ใช่เลขอาถรรพ์ของคริสอ่ะเลข6นั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นมันผิดกันนะฮะมันขึ้นอยู่กับพื้นที่นะฮะด้วยการจัดวางนะฮะด้วยอะไรหลายอย่างเป็นตัวประกอบฮะเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่าบางคนนะฮะที่นอนเนี่ยหันหัวไปทางทิศตะวันตกแต่น้องไม่รู้หรอกว่าหัวกูอยู่ทิศตะวันตกแต่ค้าขายเนี่ยโอ้เงินเข้าตลอดนะออนลงออนไลน์เข้าตลอดนะฮะจนกระทั่งมีคนไปทักเอ้ยนอนหันหัวทิศตะวันตกแย่เลยอย่างนี้เปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บขายไม่ได้มันเป็นเพราะแต่ละคนนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญคือความเชื่อมั่นพี่เลียวอยากจะให้น้องๆเชื่อมั่นนะฮะในตัวเองไม่ว่าจะหันทิศทางไหนก็แล้วแต่ตัวเราคือที่ตั้งถ้าน้องมีความพยายามน้องเรียนรู้แล้วขยันไม่มีอดนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญนะฮะคุณพิพัฒน์พงศ์สวัสดีครับนะฮะน้องทักมานะจ๊ะแล้วคราวนี้น้องหันไปเหอะจะตื่นมาตอนไหนอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นตัวน้องก็พอถ้าตื่นมาเนี่ยเป็นอีบ้าอีบอเนี่ยนะอันเนี้ยไปโรงพยาบาล นะฮะน้องถามมาว่าการที่ถูกจิ้งจกขี้รถใส่หัวจะได้โชคลาภไหมไม่ใช่ฮะมันเป็นจังหวะ เขาเรียกการให้กำลังใจของคนโบราณคุณเข้าใจใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยหลังคาแบบเนี้ยไม่มีนะฮะมันจะเป็นหลังคามุงจากบ้านคนในสมัยก่อนเต็มที่ก็เป็นสังกะสีแล้วจิ้งจกเนี่ยเวลามันอยู่บ้านคือเมื่อก่อนนี้ถ้าใครมีบ้านตึกมึงรวยมากเดี๋ยวนี้ใครมีบ้านมึงรวยมากมันผิดการกลับกันชีวิตมันกลับกันเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนนะเวลาเขาจะออกไปไหนก็แล้วแต่เขาจะมีงานวัด
ไม่มีหรอกมาเป็นแบบนี้เอ้ยที่วัดมีหนังมาฉายเว้ยมีหนังกลางแปลงโอ้ไปแล้วมีลิเกเว้ยไปแล้วพอแบบนั้นเสร็จปุ๊บทุกคนเนี่ยเขาจะแต่งตัวสวยหล่อนะฮะหกโมงเย็นไปแล้วแล้วจิ้งจกออกตอนไหนส่วนใหญ่มันจะเริ่มพบค่ำฮะจิ้งจกจะเริ่มแล้วเพราะมันต้องออกมาหาแมลงตอนพบค่ำมันแก้เขินเนี่ยคือบางทีแบบคนหัวล้านเดินไปเสร็จปุ๊บจิ้งจกมันลงขี้พอดีลงหัวปึ้งนะเขาก็เลยบอกเอ้ยได้โชคได้ลาบนี่ไม่ใช่มันเป็นคำที่แก้อายเฉยๆฮะไม่ได้มีอะไรนะฮะหลายคนเนี่ยคือคุณต้องวินิจฉัยในเรื่องของคำโบราณอย่าเอามือชี้ลุงนะเดี๋ยวนิ้วกุดมีเหรอเอาอะไรมาวะลุงมันจะกัดไงวะมันเป็นไอ้น้ำถูกไหมมันคือผลึกปริซึมของละอองน้ำที่ทำมุมกับแสงมันจึงเกิดเป็นรุ้งกินน้ำฮะเนี่ยอย่าผิวปากขึ้นนะเดี๋ยวผีมาหักคอไม่ใช่การผิวปากหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เขาห้ามผิวคือให้ฟังเพราะว่ามันคือสัญญาณของโจรนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือคุณต้องเข้าใจโบราณด้วยนะฮะนิดหนึ่งมันจะมีอะไรก็ตามมันไม่ใช่ยุคปัจจุบันไงนะฮะคือบางคนเผลอไปพูดเล่นๆแต่เขาบอกโอ้ยคำคลึนะฮะงมงายมันเป็นคำพูดที่บูลลี่ถูกป่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ฮะมันคือสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันคือตัวตนที่คุณไม่เคยเจอนะฮะแล้วคุณก็ไม่คิดอยากจะเจอคุณจึงบอกเขาคำคลึนะฮะแล้วก็งมงายจริงๆไม่ใช่มันคือวิถีชีวิตโบราณที่คุณน่ะลืมกันไปแล้วคุณกำลังชินกับโทรศัพท์ที่เล่นเกมติดต่อกันในโลกโซเชียลมือคีย์บอร์ดอย่างเดียวตุ๊กๆๆๆๆแต่คุณหารู้ไหมว่าวันหนึ่งที่บนโลกใบนี้พลังงานหมดวึบคุณตายฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะคุณเอาชีวิตไม่รอดคุณไม่รู้วิธีการของความลำบากคุณไม่รู้วิธีการว่าเป็นแบบไหนนะแต่อันนี้หมายถึงเด็กในเมืองนะแต่ของเชียงใหม่ของเราเนี่ยเด็กๆเชียงใหม่มักจะเรียนรู้จากผู้ปกครองซึ่งเขามีเทือกสวนไร่นาอยู่แล้วไม่อดฮะจริงๆนี่พูดเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าผมเป็นเด็กกรุงเทพมาก่อนผมถึงได้รู้ไงว่าผมพยายามเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ลำพูนทั้งหลายผมก็บอกผมไม่เป็นผมขอทำช่วยทำนั่นแหละฮะนั่นคือสิ่งที่เรามันเกิดขึ้นกับเราต่อมาฮะน้องมัม